สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพพบกับทีมงานไอบล็อกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้เราจะไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของกีฬามวยลาวเนาะที่ว่าจะจัดในกีฬาแห่งชาติครั้งที่11ที่แขวงเสียงขวางในวันนี้และก็การเตรียมพร้อมไป4เกมเนาะซึ่งว่าทางสายสมรไซยสอนประธานสหพันธ์มวยลาวแห่งชาติทั้งเป็นประธานสหพันธ์มวยโลกเนาะเพิ่นได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับทีมงานข่าวของเราในกลางเดือนมังกรที่ผ่านมาเนาะที่ห้องประชุมคณะโอลิมปิกแห่งชาติลาวซึ่งเพิ่นได้มีการเปิดเผยว่าในกีฬาแห่งชาติครั้งที่11ที่แขวงเสียงขวางมีถึง6รุ่นในการแข่งขันและการจะมีการส่งนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันใน4เกมครั้งที่31ที่ประเทศสสเวียดนามในเดือนพฤษภาคมนี้จำนวน4รุ่นเนาะซึ่งจะเป็นอะไรครับไปฟังบทสัมภาษณ์ของเพื่อนนำกันเลยสำหรับการการเกี่ยวนักกีฬามวยการแข่งมวยลาวของพื้นที่เช่นผมเกี่ยวมันทางสาขาเราก็ได้เกี่ยวข้องกันแล้วเรื่องการการเกี่ยวนักกีฬาการเกี่ยวบทซ้อมปฏิบัตินี้ของเราเน้นไปเรื่องสอนให้พระเจ้าคุ้มครองเกี่ยวการไว้โดยเฉพาะทางใต้เราจะเน้นเอานักกีฬาที่ไปฝึกซ้อมอยู่ประเทศไทยนั้นมาเป็นหลักเป็นหลักใจเสนอเนี่ยพระเจ้าจะเน้นเอานักกีฬาจากนครหลวงจัดเป็นหลักคล้ายๆกับแบ่งกันแต่ว่าเรื่องกำลังแรงนี่คือพระเจ้าคิดว่าจากใต้จะมีกำลังแรงกว่าพ่ออย่างพ่อเขามีระเบียบไปซ้อมแข่งขันที่ไทยจะได้ดีกว่าจะอยู่เรียนจัดจัดเสียนิดนึงสลายมั่งม่วนหลายกว่าเนาะแล้วก็ต่ำไปกว่าพวกนี้เนาะแต่ว่ากระม่วนคือกระม่วนเพราะว่าคล้ายๆกับเสือใต้ใช่กันและการแข่งขันเขาจะมี6รุ่นรุ่น48โล51โล50กิโล57โล60โลลงสักขึ้นมาอยู่นั้นแต่พอเขาจัดแข่งขันในสิ่งเก่งจะกลัวก็คือว่าม่วนงานม่วนเฉพาะการแข่งขันนี่เขาเฉพาะคณะสภานอซึ่งเราทำในช่องในการแข่งขันบ่มีปัญหาพอเป็นว่าทางการสร้างเริ่มมันก็เริ่มเลยลูกเพราะเราทีมงานของเจ็ดพอวุฒิ